อนุทินคาเด็ดคอรู้ขยายเวลาเปิดผับบาร์เล็งโซนท่องเที่ยวไม่กระทบคนพื้นที่อนุทินชี้เปิดสถานบันเทิงต้องดูรายโซนไม่กระทบประชาชนเผยกรมปกครองกระทรวงคลังจังหวัดเร่งศึกษาก่อนชงนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 4 นาฬิกาว่ากำลังศึกษาและยังไม่ได้บอกว่าจะขยายเวลาเปิดถึงกี่โมงต้องพิจารณาเป็นรายโซนกับประชาชนโดยต้องดูว่าโซนใดที่ทำแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจึงจะดำเนินการขณะนี้กรมการปกครองกระทรวงการคลังและจังหวัดต่างๆร่วมกันศึกษาอยู่โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำร่องในพื้นที่ใดบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่มีนักเที่ยวและต้องตีกรอบไว้ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าไม่น่าจะนานโดยจะต้องมีข้อมูลและเหตุผลอธิบายได้ว่าพื้นที่ทำพื้นที่ใดทำได้พื้นที่ใดทำไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าจะพิจารณาเสร็จก่อนเดือนทะคอนี้หรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นนายอนุทินกล่าวว่าจะพยายามให้เสร็จทันก่อนนายกรัฐมนตรีเร่งสางปัญหาเรือดำน้ำจอดถกจีนแลกเรือเหนือน้ำแต่เพิ่มศักยภาพได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีจอดถกจีนสางปัญหาเรือดำน้ำเอาเรือเหนือน้ำแทนได้หรือไม่แต่ต้องตอบโจทย์กองทัพเรือไม่คอนเฟิร์มประกาศความชัดเจนเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเดินทางไปประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง BRFครั้งที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summit ครั้งที่1ที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคมจะพูดคุยกับจีนถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำที่ยังมีปัญหาอยู่หรือไม่ว่ามีจะไปคุยเรื่องนี้ด้วยและหวังว่าจะได้คุยตอนนั้นไปประชุมสมัชชาประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาก็นึกว่าจะมีข้อสรุปก็ไม่อยากที่จะให้คาดหวังเกินไปเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องบริหารจัดการที่ดีแต่ยืนยันว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้จะพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายยอมรับได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นปัญหาคาราคาซังมานานอยากให้หาซื้อมาแล้วต้องใช้ได้ถ้าไม่เป็นเรือดำน้ำจะแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่เป็นเรือเหนือน้ำหรือไม่แต่ต้องตอบโจทย์กองทัพเรือให้ได้ด้วยหากเป็นเรือเหนือน้ำต้องเสริมศักยภาพด้านการทะเลของกองทัพเรือด้วยเหมือนกันย้ำว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพูดคุยกันหวังว่าจะหาข้อสรุปได้เมื่อถามว่ารถไฟความเร็วสูงจะทำต่อกับประเทศจีนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะประกาศเรื่องรถไฟความเร็วสูงหรือไม่แต่จะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพราะเรื่องโลจิสติกเป็นเรื่องสำคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตนจึงได้เกริ่นในเรื่องแลนด์บริดจ์เพราะรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ทางออกทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของทางออก
ดังนั้นเราต้องมีทางออกทั้งหมดธีรพันธ์แย้มลดราคาน้ำมันเบนซิน2บาท50สตางค์ต่อลิตรของขวัญปีใหม่ให้คนไทยธีรพันธ์แย้มลดราคาน้ำมันเบนซิน2บาท50สตางค์ต่อลิตรหวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยเร่งตั้งกรรมการตรวจสอบค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาค่าน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเบื้องต้นจะทำให้เทียบเคียงกับการลดราคาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้กระทรวงพลังงานรายงานรายละเอียดมาแล้วเบื้องต้น2ทางเลือกและได้นำมารายงานให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วแต่ยังไม่โดนและครอบคลุมการช่วยเหลือตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้โดยทางเลือกแรกคือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้โดยใช้เงินเดือนละ95ล้านบาทส่วนทางเลือกที่2คือการช่วยเหลือขยายจากผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยใช้เงินเดือนละ 4,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานได้มารายงานข้อเสนอ2มาตรการเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะนโยบายของรัฐบาลต้องลดราคาน้ำมันในภาพรวมไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นกลุ่มจึงบอกให้เจ้าหน้าที่กลับไปทำรายละเอียดโดยให้เพิ่มทางเลือกที่3คือลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมแบบน้ำมันดีเซลซึ่งจะนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนายธีรพันธ์กล่าวนายธีรพันธ์กล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้นำเรื่องนี้ไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่าวันนี้มีการรายงานความคืบหน้าว่ามี2ทางซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะไม่เป็นไปตามนโยบายที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะลดราคาเบนซินให้ได้ราคาต่ำสุดของน้ำมันเบนซินส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนมากแค่ไหนรัฐบาลจะตัดสินใจอีกครั้งแต่ตอนนี้ขอให้เสนอมาโดยเมื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าเอาแนวทางเลือกที่3คือลดราคาน้ำมันเบนซินทั้งระบบผู้สื่อข่าวถามว่าเป้าหมายที่จะลดราคาน้ำมันเบนซินจะทำได้แค่ไหนนายธีรพันธ์ระบุว่าเป้าหมายตั้งใจว่าลดให้ไม่น้อยกว่าดีเซลแต่ต้องหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งเช่นลดลงประมาณ2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นต้นแต่ตัวเลขชัดๆคงต้องไปหารือก่อนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิธีการดำเนินการด้วยว่าจะใช้กลไกไหนทั้งการใช้กลไกของการลดภาษีสรรพสามิตหรือใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรายละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งโดยเอาเป้าหมายตามหลักการและนโยบายของรัฐบาลไปทำงานส่วนวิธีการจะให้ผู้เกี่ยวข้องไปดูอีกทีและจะทำให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เช่นเดียวกับวงเงินของการทำเรื่องนี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้และขอให้ไปศึกษารายละเอียดอีกว่าทำอย่างไรนายธีรพันธ์กล่าวอีกว่าปัจจุบันเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างน้ำมันเบนซินหลายอย่างทั้งเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆและควรต้องปรับใหม่ส่วนการแก้ปัญหาค่าการตลาดนั้นล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาโครงสร้างค่าการตลาดน้ำมันขึ้นมา1ชุดเพื่อไปรายละเอียดทั้งหมดหากเอกชนไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องยึดของทางราชการเป็นหลักรัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเพราะคุยไปก็ไม่มีประโยชน์ที่ผ่านมาก็แจ้งว่าเป็นความลับทางการค้าเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำตอบเลย
และถือข้อมูลของเราเป็นทางการเมื่อให้โอกาสมาชี้แจงทำความเข้าใจเอาตัวเลขมาแล้วไม่มาเมื่อไม่มาก็ช่วยไม่ได้และคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกวันที่18ตุลาคมนี้และจะสรุปให้ได้ใน 60-90 วันนายพีรพันธ์กล่าว